วัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับเราได้มาแล้วนะฮะกับเรือทองรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Oppo ครับ Oppo Reno 10X Zoom สมาร์ทโฟนที่มีความโดดเด่นนะฮะทั้งตัวหน้าจอเองนะครับและระบบต่างๆมากมายครับ CPU ชิปเซ็ตที่แรงระดับ Snapdragon 855ตัวกล้องหลัง3ตัวนะฮะโดดเด่นด้วยกล้องที่เป็นกล้องซูมนะครับ Periscope 10X Zoomและเราสามารถซูมไกลสูงสุดเนี่ยได้ที่ 60x เลยทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปแกะกล่องดูพร้อมกันเลยกับ Oppo Reno 10x Zoom อย่างแรกเลยนะครับต้องบอกว่ากล่องเขาเนี่ยมีดีไซน์ที่พรีเมียมมากเลยนะครับดูดิเนี่ยเป็นสีแบบออกมุกๆหน่อยนะฮะดูหรูหราพรีเมียมเหมาะกับเรือธงจริงๆเลยนะฮะโดยที่สีที่เขามีให้นะครับจะมีให้เลือก2 สีนะครับคือสีที่เป็น Ocean Blue กับ Jet Blackเรามาแกะกล่องรุ่นที่เป็นแจ็คแบ็คละกันนะครับแรมรอมมีให้เลือกอยู่รุ่นเดียวนะครับคือแรม8รอม256 GB นะครับป่ะลองแกะดูกันเลยว้าวเปิดมานะครับเราจะเจอตัว Oppo Reno 10X Zoom รุ่นนี้นะครับโดย Oppo Reno 10X Zoom ที่ผมได้มาเครื่องนี้นะครับเป็นสีแจ็คแบ็คซึ่งต้องบอกว่ามันเจ็ตแบ็กดำสวยงามเงามากจริงๆเลยฝาหลังเนี่ยดำเงานะครับแล้วก็มีความเรียบตัวกล้องเนี่ยไม่มีการนูนออกมาจากฝาหลังเลยโดยที่กล้องหลังนะครับเป็นกล้องหลัง3ตัว Triple Camera กล้องหลัก48ล้านพิกเซล Sony IMX586 Ultra Clear Camera มาพร้อมกับ AI Ultra Clear Engine กล้อง Ultra Wide 120 องศาและโดดเด่นด้วยกล้องซูม 10x Periscope Zoom แบบ D-Card พร้อม OIS กันสั่นการโฟกัสภาพแบบเลเซอร์โฟกัสมี O ดอทตรงกลางตัวเครื่องดีไซน์พรีเมียมขอบแบบเคิร์ฟทีดีจับกระชับมือพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ 6.6 นิ้ว Full HD พัทไลติ่งไร้รูเต็มตาแบบพาโนรามิกสกรีนอัตราเรโชต่อบอดี้สูงถึง 93.1% Hidden In Screen Finger Scan 3.0 รวดเร็วขึ้น 28.5% กล้องหน้าแบบชาร์คฟิน Pivot Pop-up Camera โดดเด่นด้วยความแรงระดับ Snapdragon 855 RAM 8GBและรอม 256 GB ครับแบตเตอรี่ภายในขนาด 4,065 mAh ชาร์จกับเข้าไปผ่าน USB Type-C ด้วยความเร็วระดับ Wolf Fast Charge 3.0 น้ำหนัก215 กรัมดูต่อครับว่าภายในกล่องมีตัวของแอคเซสซอรี่อะไรให้บ้างชึบนั่นบนตรงนี้จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็ภายในกล่องนะครับแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับตัวของอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วนะครับ Wolf Fast Charge 3.0 นะครับมีเอาท์พุตที่5 V 4 A รวมเป็น20 วัตต์นั่นเองซึ่งความแตกต่างของ Wolf Fast Charge 3.0 นะครับคือเวลาที่เราชาร์จเข้าไปเนี่ยมันจะเต็มเร็วกว่านะครับโดยเฉพาะช่วงที่เป็น 90-100% เนี่ยจะมีการเร่งความเร็วที่มากกว่าเดิมนะครับนอกจากความปลอดภัยแล้วนะฮะยังสามารถชาร์จได้เร็วอีกด้วยนอกจากนี้นะครับภายในกล่องก็จะมีตัวเคสมาให้นะครับเป็นเคสที่ออกแนว TPU นะครับออกแนวTPU หน่อยๆนะครับแล้วก็มีความแข็งๆเป็นพลาสติกหน่อยด้านหลังเนี่ยผิวสัมผัสจะคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆซิลิโคนนะครับเป็นคล้ายๆกำมะหยี่หนังๆทำนองนั้นนะครับปนๆกันแล้วก็จะมีตัวของสายชาร์จนะครับที่รองรับตัวของ Wolf Fast Charge 3.0 มาให้ตัวเข็มจิ้มซิมแล้วก็มีหูฟังแถมให้ด้วยครับหูฟังมีดีไซน์ที่ค่อนข้างพรีเมียมจ๋ามากเลยนี่นะฮะนี่เป็นยังไงครับสวยไหมหน้าจอ 6.6 นิ้วนะครับเรียกว่าเก็บขอบมาเรียบเนียบแทบจะไม่มีขอบตัวเครื่องให้เห็นเลยนะครับตัวขอบด้านข้างเนี่ยมีความหนานะครับของตัวขอบเนี่ยเป็นแค่ 1.63 มิลลิเมตรเท่านั้นและด้านบนเนี่ยอยู่ที่ 1.8 มิลลิเมตรนะครับในขณะที่คางด้านล่างนะฮะจะอยู่ที่ราวๆ 3.5 มิลลิเมตรก็ถือว่าบางมากๆอยู่ดีนะครับตัวดิแทบจะไม่เห็นขอบเลยโดยหน้าจอตัวนี้ Oppo เรียกว่า Panoramic Screen นั่นเองมาพร้อม Android 9 Pie นะครับแล้วก็ครอบด้วย Color OS 6ลื่นไหลดีมากๆปัดไปซ้ายสุดนะครับจะเป็น Smart Assistant เราก็สามารถเปิดใช้ตรงนี้ได้นะครับจะเหมือนกับเลขาผู้ช่วยส่วนตัวนะครับที่ช่วยให้เราใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นลองไถฟีดเล่นดูนะครับต้องบอกว่ามันลื่นติดนิ้วมากๆอ่ะเนี่ยถ่ายปุ๊บมาปั๊บในทันทีไม่ต้องรอโหลดและเรื่องกล้องนะฮะอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะกดซูมได้ที่ 10x เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับได้ 10x แล้วก็สามารถที่จะขยายการซูมสูงสุดได้ที่ 60x ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอยกรีวิวไปส่วนของภาพนะครับคือรีวิวกล้องอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าจะเป็นรีวิวเต็มอีกครั้งหนึ่งนะกล้องหลังแบบเพอร์ลิสโคปตัวนี้นะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็น D-Cut ด้วยและมี OIS การสั่นในตัวลดการบิดเบือนการผิดเพี้ยนของตัวภาพได้ดีและจากคลิปนี้นะฮะจะเห็นว่าการทดสอบการซูมนะครับเราสามารถที่จะซูมไกลสูงสุดได้ที่ 60x ซูมไปที่ยอดตึกเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็กล้องหน้านะครับเป็นไง
ใสมากๆเลยนะฮะกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยเป็นแบบไพวอตป๊อปอัพคาเมร่านะครับหรือว่าเป็นแบบชาร์คฟิล์มนั่นเองจะเป็นคล้ายๆคีบฉลามเห็นไหมแบบนี้ซึ่งคราวนี้เนี่ย Oppo ก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับ AI Beauty กล้องหน้าเนี่ยเรียกว่าใสมากๆเลยนะครับแล้วก็การขึ้นของกล้องหน้าเนี่ยมีความเจ๋งมีความว้าวนะครับเป็นกิมมิคที่แตกต่างการใช้งานกล้องหน้านะครับ Oppo บอกว่าเมื่อคุณเรียกแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับหรือเปิดกล้องหน้าเนี่ยการยกขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 0.8 วินาทีเท่านั้นเองนี่เก็บขึ้นเก็บลงรวดเร็วดีและอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องด้วยมันเป็นกล้องที่ป๊อปอัพขึ้นมานะครับมีคนถามว่ามันจะใช้งานได้ยาวนานไหมคงทนไหมพี่ไม่ใช่ซื้อมาแล้วแบบมีปัญหานะเราต้องบอกว่าเขาทดสอบแล้วนะครับว่าการขึ้นลงเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง 200,000 ครั้งนะครับหรือว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยได้ถึง5ปีเลยทีเดียวและถ้าเกิดว่าในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินมาเช่นทำตกทำหล่นนะครับเจ้ากล้องตรงนี้เนี่ยมันจะพับเก็บโดยอัตโนมัติเลยลองดูนะครับเนี่ยผมลองโยนดูเห็นปะกล้องก็จะพลิกเก็บพับเก็บโดยอัตโนมัติเลยนะครับปั๊บแอบแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวลองปุ๊บอีกทีหนึ่งดูนะ1 2 3ปุ๊บเป็นไงเพิ่มความปลอดภัยได้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับขนาด 4,065 มิลลิแอมป์นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี Book Fast Charge 3.0 สำหรับดีไซน์การออกแบบตัวเครื่องและหน้าจอนะครับต้องบอกว่า Oppo ใช้ระบบ Symmetric ครับคือให้มันสมมาตรนะคือด้านหน้าเนี่ยลองดูนะครับว่ามันจะสมมาตรทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างเลยนะครับด้านหลังก็เหมือนกันเห็นปะการแบ่งครึ่งมานะครับจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยสมมาตรเรียกว่าใครที่ชอบอะไรเนียบๆหน่อยนะฮะตัวของ Oppo Reno 10X Zoom ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ของคุณเลยแล้วพอเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับทำให้การดูวิดีโอเนี่ยสามารถดูได้แบบเต็มตาครับไม่มีในส่วนของติ่งนะครับไม่มีในส่วนของ notch จอบากจอเจาะรูอะไรมาเว้นว่างมาเป็นรูให้มันรำคาญจิตใจเลยดูดิเต็มตามากๆเสียงลำโพงค่อนข้างดังแบบกระหึ่มกระหึ่มนะครับโดยที่ลำโพงเป็นสเตอริโอด้วยคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับกับการพรีวิวแกะกล่อง Oppo Reno 10X Zoom นะเจอกันคลิปรีวิวเต็มๆครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีความเจ๋งอย่างแน่นอนครับด้วยความแรงทุกอย่างของเขานะครับด้วยกล้องที่เทพด้วยหน้าจอที่เทพแถมราคาก็เปิดไปเนี่ยที่ 28,990 บาทถามว่าราคามันแรงไหมพี่ต้องบอกว่าด้วยสเปคที่ให้มามันค่อนข้างจะจัดเต็มนะครับมีอะไรหลายอย่างที่แบรนด์อื่นให้ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับแหละว่าราคาที่เขาเปิดไปเนี่ยมันก็เฉียด 30,000 เหมือนกันตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคือถ้าเกิดใครคิดว่าราคาตรงนี้เนี่ยมันเปิดมาแล้วรู้สึกว่ามันเอื้อมถึงยากไปนิดนึงนะครับเขาจะมีโปรโมชั่นนะครับที่ผูกกับผู้ให้บริการนะครับเช่นตัวของ AS และ True Move H นะครับสามารถที่จะลดค่าเครื่องไปสูงถึง 20,000 บาทเลยคือเราจ่ายเพียงแค่ 8,990 บาทนะครับแบบผูกโปรโมชั่นนะก็สามารถเป็นเจ้าของตัวของ Oppo Reno 10X Zoom รุ่นนี้ได้แล้วแจ้งคลิปรีวิวเต็มๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วเจอกันคลิปเต็มๆวันนี้ผมพัดจากทีพัดรีวิวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายกับ Oppo Reno 10X Zoom บ๊ายบายมีสไลด์เพิ่มเติมนิดนึงมาอธิบายกันนะฮะการเล่นเกมนะครับด้วย CPU ระดับ Snapdragon 855เนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีความร้อนที่ขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นระดับเรือธงซึ่ง Oppo Reno 10X Zoom ก็มีระบบระบายความร้อนมาช่วยกล้องหลังนะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ระดับ 4K Ultra HD และสามารถที่จะกันสั่นได้ทั้ง OIS และ EIS กันสั่นตัวหน้าจอสามารถจัดการพลังงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม 8% และได้รับมาตรฐานที่ UV Lightland เกี่ยวกับการจัดการแสงสีฟ้าด้วยกระจกหน้าจอเป็น Corning Gorilla Glass 6และกล้องหน้าแบบชาร์คฟิน Pivot Pop-up Camera ผ่านการทดสอบถึง 200,000 ครั้งจึงสบายใจได้เลยว่าสามารถใช้งานได้หายห่วงขออธิบายเรื่องโปรโมชั่นต่างๆเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคนที่พรีออเดอร์ช่วงวันที่4ถึง14มิถุนายนนี้กับ Oppo Reno 10X Zoom เนี่ยจะได้ไปเลยนะตัวของขาตั้งนะครับ Oppo Tripod และก็ตัวของ Diamond Guard ครับซึ่งจะมีความพิเศษกว่าเดิมการรับบริการขั้นสูงสุดของ Oppo และยังได้รับไปเลยนะครับที่เป็น International Warrantyสามารถเข้าศูนย์รับบริการต่างๆที่ Oppo Brand Shop ได้ทั่วโลกกันเลยทีเดียวโดยโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่น่าสนใจเนี่ยยกตัวอย่างเช่น D-Tag นะครับจะมีโปรโมชั่นที่ลดสูงสุดไป 14,000 บาทเหลือเพียงแค่ 14,990 บาทเท่านั้นเมื่อผูกโปรโมชั่นที่เป็นสูงสุดนะสำหรับ AIS และ True Move H ก็เช่นกันครับแต่ว่าลดค่าเครื่องจะลดสูงกว่าที่ 20,000 บาทคือเหลือเพียงแค่ 8,990 บาทเท่านั้นซึ่งยกตัวอย่างของ True Move H เนี่ยก็จะผูกโปรเป็น 1899 ครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณคิดว่าราคาโปรโมชั่นที่เป็น1899ต่อเดือนเนี่ยสูงเกินไปก็จะมีราคาโปรโมชั่นที่ลดหย่อนลงมาแต่ส่วนลดค่าเครื่องก็จะลดไม่ถึง 20,000 บาทนะสำหรับสีที่มีให้เลือกบอกไปแล้วเนาะมี
สำหรับสีที่มีให้เลือกคือ2สีนะครับหลายคนคงเห็นแล้วแหละที่เป็นโอเชียนกรีนสีเขียวนะครับและช่องเราก็คือได้มาที่เป็นสี Jet Black ก็แล้วแต่คนชอบกันนะมีความสวยงามที่คล้ายๆกันนะครับ Jet Black เนี่ยจะออกดำเงาเหมือนในคลิปเลยสัมผัสค่อนข้างพรีเมียม